สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 674สวัสดีค่ะลาออกจากมาตรา39ครบ6เดือนแล้วตอนนี้ผู้ประกันตนมีอายุ43ปีหากเสียชีวิตก่อนมีอายุครบ55ปีแต่ยังไม่มีคนอบครัวน่าจะหมายถึงยังไม่มีครอบครัวนะครับใครจะเป็นผู้ได้รับเงินคืนแทนคะคุณใช้คำว่าแต่ยังไม่มีครอบครัวดังนั้นคำว่าครอบครัวของคุณเนี่ยน่าจะหมายความเพียงแค่แต่งงานแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับถ้าคุณถามให้ตัวเองก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะใช้คำว่าค่ะเป็นผู้หญิงก็คือยังไม่มีผัวยังไม่มีลูกใช่ไหมครับนั่นคือคำว่าครอบครัวของคุณถ้ามีผัวมีลูกเมื่อไหร่เรียกว่ามีครอบครัวนั่นคือความหมายของคุณแต่คำว่าครอบครัวของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกับคุณครอบครัวของคนอื่นอาจจะมีพ่อแม่มีลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมีพี่น้องมีลูกพี่ลูกน้องมีทวดหรือมีอะไรอีกมากมายดังนั้นครอบครัวของคุณกับครอบครัวของคนอื่นคำนิยามอาจจะไม่เหมือนกันและที่สำคัญครับในพ.ร.บ.ประกันสังคมไม่ได้ใช้คำว่าครอบครัวแต่มีการระบุชัดเจนเลยว่าใครบ้างดังนั้นไม่ต้องสนใจคำว่าครอบครัวครับให้สนใจเพียงแค่ว่าคุณมีสามีหรือไม่ที่จดทะเบียนสมรสนะครับมีลูกหรือไม่ถ้าไม่มีสามีไม่มีลูกซึ่งนั่นคือคำว่าครอบครัวของคุณถ้าไม่มีคุณต้องไปดูครับว่าคุณได้ระบุไว้ให้ใครหรือไม่ถ้าคุณระบุไว้ให้คนนั้นก็จะได้อย่างแน่นอนและคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์เลยยกเว้น2คนนี้ครับพ่อแม่คือพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์เท่ากันเลยกับบุตรกับสามีแต่สัดส่วนอาจจะแตกต่างกันนะครับก็คือพ่อบวกแม่ได้1ส่วนสามีหรือว่าภริยาได้1ส่วนบุตรได้2หรือ3ส่วนแล้วก็คนที่ถูกระบุในหนังสือได้1ส่วนนะครับถ้าคุณมีการระบุเอาไว้คนที่ถูกระบุก็จะได้พ่อแม่ก็จะได้ถ้ามีพ่อแม่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ระบุก็พ่อแม่ได้แล้วก็ไม่มีใครได้อีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่พ่อแม่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ระบุให้ใครด้วยคุณมาดูครับว่า2คนนี้ยังอยู่ไหมซึ่ง2คนเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่2คนอาจจะมีมากกว่า2ก็ได้ก็คือพี่น้องคุณอาจจะมีพี่หลายคนมีน้องหลายคนเขายังมีชีวิตอยู่กันไหมและพี่น้องเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากันหรือไม่ถ้าเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาก็จะเป็นสิทธิ์ของพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องที่ร่วมบิดาอย่างเดียวร่วมมารดาอย่างเดียวก็จะไม่มีสิทธิ์ครับยกเว้นว่าไม่มีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเลยมีแต่พี่น้องร่วมบิดาอย่างเดียวหรือพี่น้องร่วมมารดาอย่างเดียวก็จะเป็นของพี่น้องร่วมบิดาหรือพี่น้องร่วมมารดาไปครับถ้าพี่น้องไม่มีปู่ย่าตายายมีไหมถ้าไม่มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอามีไหมอันนี้คือไล่ตามลำดับนะครับถ้าข้างบนไม่มีก็จะเป็นสิทธิ์ของข้างล่างนะครับยกเว้นว่าในข้างล่างเนี่ยคุณดันไประบุเป็นหนังสือให้คนใดคนหนึ่งได้คนที่อยู่ต่ำกว่าพ่อแม่ลงมาคนอื่นเนี่ยสมมุตินะระบุให้กับน้าถึงแม้ว่าน้าเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าพี่น้องต่ำกว่าปู่ย่าตายายแต่พอถูกระบุแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็คือจะเป็นคนที่ถูกระบุในหนังสือก็คืออยู่ในลำดับเดียวกันกับพ่อแม่เลยแล้วก็ได้เยอะกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำถ้าหากว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนเว้นแต่ว่ามีพ่ออยู่คนเดียวหรือแม่อยู่คนเดียวแล้วก็มีคนถูกระบุในหนังสือก็จะได้เท่ากันนะครับเพราะว่าพ่อแม่รวมกันเนี่ยหนึ่งส่วนคนที่ถูกระบุหนึ่งส่วนนะครับอันนี้คือสมมุตินะถ้าระบุก็คือจะมีสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ระบุก็ต้องตามนี้นะครับก็ต้องเป็นพี่น้องก่อนพี่น้องไม่มีจึงจะเป็นปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไม่มีจึงจะเป็นลุงป้าน้าอาและคนที่ถูกระบุในหนังสือเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้ก็ได้จะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณมาระบุให้ผมก็ได้ผมไม่ได้เป็นญาติอะไรของคุณเลยไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ถ้าคุณมาระบุให้ผมก็คือผมก็จะมีสิทธิ์ได้ก็คือเป็นคนที่ถูกระบุในหนังสือครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ